ปเดตงานตอนนี้เป็นไทยใช่ค่ะ ICU เพิ่งปล่อยไปแล้วก็ตอนนี้กำลังมีละครเรื่องรอ Perfection มาแอร์อยู่ค่ะในช่องวันกับเพลงใหม่ปีนี้บอกว่าจะลุยเพลงไทยใช่ค่ะพอดีตอนนี้กำลังแบบอยากจะตีตลาดเพลงไทยเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังไงแฟนเบสเราในเมืองไทยก็เยอะอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ความสำคัญกับเขาอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ปล่อยเพลงไทยมาจะเสร็จอะไรเงี้ยมาสำหรับคนนี้จริงๆซิลรู้สึกว่าเพลงมันอาจจะยังไม่ได้เข้ากระแสของคนไทยมากเท่าไหร่เราก็กำลังทำทางอยู่อะไรเงี้ยอ๋อโอเคเราสามเดือนนี่ก็คือมองแค่ที่คนว่าเพลงไทยโอเคค่ะก็คือเพลงที่เพิ่งปล่อยออกไปนะคะอยู่ก็คือยังคนตามทางอยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ปล่อยเพลงไทยนานเนาะเราก็เลยยังดูอยู่ว่าจะไปทางไหนดีมันรู้สึกไงบ้างที่แบบเฮ้ยเรายังตามทางไม่ถูกน้องกระแสมันยังเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆรู้สึกวันน้อยก็มีนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าตอนที่เราปล่อยเพลงเอ็กแคลมาตอนแรกหรือเพลงภาษาอังกฤษต่างๆเนี่ยเราก็ได้ทุกคนก็คือหาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบเป็นศิลปินโปรดิวเซอร์แล้วอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็คาดหวังกับความคือทางนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าชีวิตมันแบบมันมีขึ้นมีลงอ่ะมันไม่แน่นอนใช่มันไม่แน่นอนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราจะทำต่อไปเฉยๆแล้วก็ได้แต่คาดหวังแล้วก็มีความฝันต่อไปเรื่อยๆว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆมันเฟลเลยเพราะมันไม่เป็นอย่างที่เราบอกจริงๆถ้าถามว่าในแง่เพลงรู้สึกเฟลไหมอาจจะเฟลแต่มันดึงทุกวันนี้ก็คือยังมีงานอยู่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เฟลคือหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราผ่านเรื่องไอโดนบูลลี่เรื่องอ้วนเรื่องของเรื่องอะไรมาเรารู้สึกว่าเราเอามันมาอัดแอปกับการใช้ชีวิตได้เยอะขึ้นมากว่าไม่ว่ามันจะมีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเกิดขึ้นอ่ะมันถ้ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเราก็มองหาเรื่องดีถ้ามีเรื่องดีเกิดขึ้นเรื่องร้ายมันก็มีอยู่นะเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่เราว่าจะมองโลกยังไงหนูทุกวันนี้หนูว่าแฮปปี้ที่ในปีนี้หนูได้เดินทางไปต่างประเทศได้ไปเทอร์ฟองที่ต่างประเทศได้ร่วมงานกับเซนทันได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังหลายแบรนด์ก็เลยแบบมันก็ไม่ได้เฟลไปซะหมดทุกอย่างแสดงว่าเพลงมันก็ทำให้เป็นไปเปิดทางที่ทำให้เรามีงานอะไรนะคะเพลงมันก็ทำให้เราเป็นไปเปิดทางทำให้เรามีงานในวันนี้ใช่หนูรู้สึกว่ามากไปกว่าการแบบทำเพลงฮิตติดกระแสมันคือการ consistency อะทำมันออกมาเรื่อยๆให้คนได้ติดตามแล้วแฟนที่เขารักเรายังไงเขาก็ยังเสพผลงานเราอยู่ดีแต่กระแสชมก็เยอะนะเพราะเพลงมันก็ดีนะก่อนหน้านี้ใช่ประเด็นคือกระแสคนที่ยังดูอยู่แล้วก็คนที่ยังคอมเมนต์อ่ะทุกคนชอบหมดเลยเพียงแค่ว่าเรายังไม่แมสถ้าพูดอย่างนี้น่าจะเห็นภาพมากกว่าแค่นั้นเองเพราะว่าหลายคนมองว่าลุคเราอ่ะการดีไซน์ท่าเต้นมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ลุคเอาจริงๆหนูโดนด่าแอบเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเขียนไปเยอะแล้วอะไรนี้หนูก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเราอยากแมสเราต้องตอบตัวเองลงมาปะวะเพื่อที่จะให้มันแบบเข้ากระแสบ้างหรืออะไรนี้ให้มันไม่ต่างเกินแต่ว่าทำไม่ได้ใช่ทำไม่ได้เพราะว่าเราเริ่มมาด้วยการเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็ยังอยากให้ตัวเรายังเป็นตัวของตัวเองและอยากให้คนที่เขาเสพเราแล้วก็มองว่าเราเป็นไอดอลอะพูดง่ายๆในการเป็นตัวของตัวเองอยากให้เขาได้มีพื้นที่ในการรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นตัวของตัวเองได้แต่ว่าสิ่งที่ผิดแต่ว่าสิ่งที่เราทำไปในแง่เราไม่ได้เพี้ยนใช่มันคือสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็เรารู้สึกว่าเราทำเพื่อใครหลายๆคนด้วยไม่ใช่แค่เราเองเรื่องนี้เรื่องของภาพไทยเป็นยังไงบ้างเรื่องอะไรนะคะรอบพอครบรอบใช่ค่ะ3ปีแล้วพี่อยากจะรู้คิดไหมว่ามันจะมีถึงวันนี้ว่าหลายคนรู้สึกว่าคอมเมนต์ในคู่เราเยอะแยะทุกอย่างมันก็แบบว่าราบรื่นไปโดยที่แบบว่าเงียบๆแต่ก็ยาวหนูช็อกนะหนูช็อกไม่หนูช็อกที่มันมานานขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราไม่รักกันหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเพราะว่าตัวหนูเองอ่ะเป็นคนไม่เคยคบใครนานเกินปีนึงหรืออะไรอย่างนี้เลยแล้วเรารู้สึกว่ากับคนเนี้ยเราโตแล้วด้วยแหละหนูกำลังจะ28เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองดูซิว่าถ้าคบกับใครนานๆมันจะรู้สึกยังไงก็เลยเป็นตามที่เห็นแล้วยี่มีคำตอบหรือยังว่ามันรู้สึกยังไงมันก็หลากหลายความรู้สึกเพราะว่าในวันที่เราอินเลิฟจัดตอนช่วงถึงอย่างที่มาเคยคบปีนึงอะไรเงี้ยก็จะมีแต่เรื่องฮันนีมูนใช่ไหมฮันนีมูนสุรีมันจะมีแต่ความรักสดใสด้วยนี่นั่นแต่พอมันมาถึง3ปีมันก็มีทั้งทะเลาะบ้างดีกันบ้างได้เห็นเขาในหลายๆมุมมากขึ้นเราได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่มีฟิลเตอร์เราน้อยลงอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเราอยู่ครอบครัวมันไม่ได้เหมือนเราอยู่คนรักที่แบบเราอยากจะแบบ
ให้เขาเห็นแค่ด้านดีๆของเราอะไรเงี้ยเออเราเห็นทุกด้านของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณหัวใจไปอีกแบบแต่หลายคนมองว่ามีค่อนข้างที่จะแบบตามใจเราแบบว่าขึ้นอารมณ์เราแบบค่อนข้างที่อารมณ์เรื่องลงแต่มีเรื่องถือว่าโอเคอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นมั้งนี่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราเป็นคนอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงอยู่คนเดียวหรอเมื่อกี้เพราะว่าเอ๊ะไม่คือจริงๆแล้วทั้งคู่ก็รู้สึกเหมือนเวลาที่ใครคนใดคนหนึ่งมีอารมณ์อีกฝ่ายก็จะต้องเย็นลงแต่คู่ของเราบางทีเราเป็นไฟทั้งคู่มันก็จะทะเลาะกันง่ายใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเรียนรู้ที่จะเป็นน้ำแล้วก็อีกคนหนึ่งก็แบบเป็นไฟแล้วเราก็จะแบบค่อยๆดับไฟได้แล้วใน3ปีที่ผ่านมาใครเป็นไฟมากกว่ากันหรือใครเป็นน้ำมากกว่ากันหนูว่าคือถ้าเอาอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะหนูก็เป็นคนค่อนข้างแบบอารมณ์เซนซิทีฟใช่ไหมหลากหลายอารมณ์หนูก็เป็นคนแบบเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยอาจจะดูแบบขี้โมโหง่ายกว่าเขานิดนึงขี้หงุดหงิดง่ายกว่าเขาอะไรเงี้ยส่วนมากด้วยความที่เขาก็เป็นผู้ใหญ่กว่าด้วยซึ่งว่าที่จะอยู่กับเขาได้มาขนาดนี้ก็เพราะว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็อดทนในการแบบเป็นคนที่ใจกว้างกว่าในการที่จะแบบมาฟังเราก็ได้พัฒนาตัวเองในแง่ว่าแบบเราอยากเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นเราก็ได้เรียนรู้ตรงนี้อย่างเงี้ยแต่พอ3ปีมันดีแล้วอย่างว่าที่ได้แต่ว่ามีครอบครัวแล้วเรามีความคาดหวังจะเป็นใครมันไม่ถูกแต่งงานหรือว่าอยากจะแบบว่าให้มันดูแบบว่าคือฟูใจได้ลูกมันจะเมื่อมันรอดเลข1แล้วมันเลข3แล้วจริงๆเรื่องแต่งงานหนูมองว่ามันยังไกลตัวเพราะว่ามันยังกฎหมายมันยังไม่เท่าเทียมทุกทีอ่ะพี่มันแบบมันรู้สึกว่าเราทําไปตอนนี้เราก็ยังคู่บ้านด้วยกันไม่ได้อยู่ดีเราก็ยังทําอะไรหลายอย่างไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นไอ้วันที่เราอยู่ด้วยกัน2คนแน่นอนไอ้ความแบบเดี๋ยวเราจะแต่งงานกันเนาะเดี๋ยวจะมีบ้านด้วยกันเนาะมีคุยกันอยู่แล้วมันคือความฝันของคู่รักทุกคู่ที่แบบอยากอยู่ด้วยกันไปจนแก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทําได้จริงมั้ยก็อีกเรื่องนึงเราก็เลยไม่เคยได้ตอบลึกไปเรื่องนั้นขนาดนั้นเลยถ้าแต่งงานพี่คาดหวังว่าสุขหรออะไรนะฮะถ้าจะแต่งงานแค่แบบต้องส่งเลยนะไทยคัสจริงเหรอไม่ๆรอเล่นรอเล่นอยากเห็นเหมือนกันแค่อยากมีความฝันว่าถ้าคนไหนไม่ผ่านแต่ก็อาจจะแต่งงานเพื่อแบบว่าเติมเต็มความสุขของเราจริงๆทุกวันนี้ก็มีความสุขแบบคือทุกวันนี้ก็มีความสุขในแบบของเราอยู่แล้วเราค่อนข้างเป็นคู่รักที่อยู่กับความเป็นจริงเราก็เลยไม่ค่อยได้คาดหวังไปในมุมมองไม่ได้คิดถึงอนาคตไปขนาดนั้นเอาให้ทุกวันนี้ที่เรายังแบบรักกันเรายังมีความสุขด้วยกันมันก็เพียงพอแล้วแหละโอเคแล้วใช่ครับพี่